สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับวายปักคอนด้าคาปราจีนบุรีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวปักบดล็อกหน้าจอของคอนด้าแจ๊สนะครับที่เป็นตัวล่าสุดตั้งแต่ตัวล่าสุดเลยนะครับมีหลายคนเข้ามาถามนะครับว่าจะต้องปลดล็อกยังไงหลายคนก็เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับเป็นแจ๊ส17เหมือนกันแต่เป็นรุ่นปุ่มนะครับที่หน้าจอนะฮะจะมีปุ่มไว้สำหรับกดปลดล็อกได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าจากภาพเมื่อกี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับแล้วก็ HDMI ช่อง HDMI เนี่ยจะอยู่ข้างล่างตรงเกียร์นะครับซ่อนอยู่ฉะนั้นรุ่นตัวใหม่เนี่ย HDMI เขาจะมาอยู่ตรงข้างจอเลยนะครับแล้วปุ่มกดก็จะไม่มีนะครับหลายคนเข้ามาดูคลิปแล้วก็ไปทำตามเอ๊ะตกใจฮะทำไมฉันหาปุ่มไม่เจอปุ่มฉันหายไปไหนนะครับไม่ใช่ปุ่มหายนะครับมันเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งไม่มีปุ่มเป็นจอสัมผัสนะครับซึ่งมันต้องใช้ปลั๊กนี่นะครับ2ตัวนี้ในการปลดล็อกซึ่งปลั๊กตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 1,200 บาทหลายคนเฮ้ยตกใจทำไมแพงจังตัวปี14-15ตัวละ500นะครับเพราะมันตัวเดียวอันนี้มันคู่นะครับต้องใช้คู่กันนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยหลายคนก็เข้ามาถามถ้าใส่ปลั๊กแล้วถอยหลังกล้องจะใช้ได้ไหมเหมือนเดิมครับถ้าทำแล้วใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำทำไมเหมือนกันนะครับก็ใช้ฟังก์ชันอะไรได้ปกติเหมือนเดิมนะครับมันแค่ไปแก้ไขเรื่องที่ว่าเราสามารถดูอะไรในขณะรถวิ่งได้นะครับแค่นั้นเองบางคนก็เข้ามาดูคลิปนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับ Civic FC สุดยอดมากนะครับซึ่งหาปุ่มไม่เจอหรอกครับเข้าไปตั้งค่าอะไรมั่วๆไม่รู้นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ถามผมใน YouTube นะครับซึ่งผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้คุณไปกดอะไรนะครับซึ่งผมก็ลงรุ่นไม่ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นแจ๊สนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำมั่วนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายกับรถของคุณได้นะครับหลายคนบอกว่าร้านผมบางทีไกลนะครับผมก็เปลืองค่าน้ำมันนะไม่สู้ค่าน้ำมันบางคนอยู่ที่เข้ามาถามอยู่เชียงรายเนี่ยผมอยู่ปราจีนนะครับโอ้โหไกลมากซึ่งสั่งไปเนี่ยมันมีคลิปวิดีโอติดตั้งให้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการรีวิวของเพื่อนผมที่เป็นร้านของเพื่อนผมร้านประจำนะครับร้านหลักเลยผมก็เป็นตัวแทนเพื่อนอีกทีนึงซึ่งก็ราคาเท่ากันทุกอย่างเท่ากันนะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอการสอนซึ่งไม่ยากนะครับส่วนแจ๊สตัวเนี้ยลองตัดไปดูภาพนะครับอันนี้เป็นภาพจากทางร้านเพื่อนผมเรามีเครดิตให้ซึ่งทำหน้าที่ก็อยู่คนละฝั่งนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไปใส่ผิดนะครับรถมันไม่พังหรอกครับมันทำมาแข็งแรงไม่ต้องกลัวว่าใส่ปลั๊กผิดนะถ้าดันไม่เข้าก็ถือว่ามันเล็กไปนะครับเราก็เปลี่ยนสลับตูดนะครับแล้วก็สลับตัวไปตัวไหนล็อกมันของมันพอดีครับของใครของมันยังไงก็เข้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แล้วก็การติดต่อเนี่ยฮะวิธีการติดต่อทางเพจไว้หลังวิดีโอนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาถามมาคุยได้ครับเข้ามาถามก่อนได้นะฮะไม่รู้ปลั๊กมีหน้าที่อะไรยังไง HDMI Wi-Fi นะครับทำงานยังไงอะไรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ HDMI Wi-Fi ก็อยู่ที่โทรศัพท์ที่คุณใช้ด้วยนะครับบางรุ่นไม่มีฟังก์ชันที่สามารถใช้ได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ